มีใครอยากจะถามอะไรไหมมีน้องสาวเป็นแอลกอฮอลิซึมแต่เขาพยายามที่อยากจะถือศีลเพราะว่าเคยเป็นอยู่กับโยมเมื่อตอนที่แล้วโยมเคยพูดเอาไว้ว่าพระอาจารย์สอนว่าคนถ้าไม่มีศีลก็จะไม่ได้เกิดมาใหม่จนชาติต่อไปจะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็จะต้องเป็นต่ำต้องอยู่ในอาตุกีในอาบายเมื่อวานเขาเหมือนกับเขาพยายามที่อยากเขาก็โทรมาบอกว่าเขาเพิ่งสอนที่หนอว่าเขาจะต้องสอนอะไรเขาก็ได้ที่เขาอยากจะมีก็ไม่ก็สวดมนต์ไปก็นะพูดโทไปไม่ต้องออกเสียงดังหรอกเสียงดังออกไปทำไมไม่มีใครก็อยากได้ยินหรอกรบกวนชาวบ้านก็บอกว่าก็ให้เขาหยุดอารมณ์ด้วยการบริกรรมพุทโธไปบริกรรมภายในใจดีกว่ามันจะได้ไม่เพี้ยนเดี๋ยวต่อไปไปอยู่ที่ไหนอยากจะกรี๊ดก็เดี๋ยวก็จะยุ่งอีกเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอีกทำทั้งทีก็ทำให้มันถูกนะมันอยากจะกรี๊ดมันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ข้างนอกก็ใช้พุทโธในใจหยุดมันพุทโธไปแต่คงจะยากอ่ะถ้าคนไม่เคยพุทโธมันพุทโธไม่ได้เขาสวดมนต์ได้ป่ะให้เขาสวดมนต์ให้สวดไปร้อยจบเนี่ยเวลาอยากจะใกล้ๆให้สวดอิติปิโสไปร้อยจบเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องที่จะใกล้แทนมันก็หายไปถ้าไปคิดถึงเรื่องที่อยากจะใกล้มันก็ยิ่งอยากจะใกล้ใหญ่พอไม่ไปคิดถึงมันคิดอยู่กับอิติปิโสเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องที่จะกรีดมันก็ไม่อยากจะกรีดนะแต่ต้องหัดทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่ทำอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาจะทำมันทำไม่ได้เพราะนี้เวลาอารมณ์มันจะกรีดแล้วมันไม่มีอะไรมาหยุดมันได้ถ้าเราไม่เคยสร้างสิ่งที่มีกำลังถ้าเราไม่เคยสวดมนต์นี้พอจะมาสวดมันสวดไม่ออกมันจะสู้กำลังอยากจะกรีดไม่ได้ให้มันสวดไปเรื่อยๆอยู่วันหนึ่งพยายามสวดพุทโธหรือสวดอิติปิโสไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงนะต่อไปมันจะคุมความอารมณ์ต่างๆได้เมื่อกี้ก็บอกเขาเรื่องวิธีควบคุมจิตใจอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมก็ให้มีสติอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอดีตอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันพอเวลาคิดถึงอดีตอนาคตมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากแล้วมันก็จะอยู่ปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันก็จะรู้สึกหงุดหงิดไม่มีอะไรคิดถึงอดีตที่หวานที่แสนหวานก็ทำให้ปัจจุบันเศร้าละคิดถึงอนาคตที่จะหวานที่จะตามมาก็ทำให้ปัจจุบันเศร้าแต่ความจริงพอไปถึงอนาคตมันก็เหมือนอดีตมันก็เหมือนปัจจุบันนี่มันก็ไม่มีหวานหรอกมันหลอกเราให้เราปรุงแต่งมาคิดว่ามันหวานได้ทำอย่างนู้นได้ทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขพอไปถึงจริงๆทำแล้วก็แค่นั้นมันหลอกเรามันทำให้เราหงุดหงิดไม่มีความสุขในปัจจุบันเราเลยต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งถึงอดีตถึงอนาคตให้มันอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทโธดึงมันไว้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือว่าถ้าไม่พุทโธก็ให้ดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็จะไม่มีความอยากแล้วมันก็จะอยู่กับปัจจุบันได้มันก็จะรู้สึกว่าปัจจุบันก็ดีนะสบายไม่มีอะไรเพราะความสุขที่แท้จริงก็คือความว่างนี่แหละความไม่มีอะไรนี่แหละคือความสุขถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลามีก็ดีใจพ
เวลาหมดไปก็เสียใจเวลานั่งดูหนังก็ดีใจพอหนังจบก็เหงาอีกแล้วต้องหาหนังใหม่มาดูต่อเวลากินอะไรกินแล้วก็โอ้ยสนุกอร่อยเดี๋ยวกินหมดแล้วก็อยากต้องหาอะไรกินใหม่มันต้องมีอะไรมาให้เราเสพอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขแบบยาเสพติดพอเวลาเสพไม่ได้ไม่มีอะไรให้เสพก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราหัดเสพความว่างได้ก็สบายเพราะความว่างมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องเสพอะไรอย่างที่บอกให้นั่งเฉยๆสัก6ชั่วโมงดูไม่ต้องเสพอะไรเสพความว่างไปสู้กับความอยากไปใช้สติพุทโธพุทโธหยุดมันเวลามันอยากอะไรก็พุทโธพุทโธไปหรือใช้ปัญญาเป็นกระสอนใจไปเลยว่าได้อะไรมาแล้วเหมือนกับได้ยาเสพติดนะได้มาแล้วก็ติดนะแล้วพอไม่ได้พอไม่มีก็จะทุกข์อีกสู้อยู่กับความไม่มีดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรถ้าอยู่กับการไม่มีอะไรได้มันจะสบายไม่ต้องไปดิ้นหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเสพตอนนี้ใจของพวกเราอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรไม่เป็นต้องอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพก็เหงาว้าเหวหงุดหงิดรำคาญใจเราต้องใช้สติหยุดความคิดเพราะถ้าหยุดความคิดแล้วมันก็จะไม่เกิดความอยากพอคิดถึงรูปก็อยากจะได้รูปพอคิดถึงเสียงก็อยากจะได้เสียงพอคิดถึงกลิ่นก็อยากจะได้กลิ่นแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่มีความอยากมันก็อยู่เฉยๆได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้การอยู่กับการไม่มีอะไรได้มันสบายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถ้าจะมีรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไปหาเงินหาทองกันไปทำงานกันแทบเป็นแทบตายแล้วพอได้รูปเสียงกลิ่นรสมาแล้วได้มาถ้าได้มากๆก็เบื่ออีกถ้าได้น้อยก็ไม่พออีกพอเบื่อก็ต้องเปลี่ยนเบื่อรูปนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอาอีกรูปหนึ่งเบื่อเสียงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอาอีกเสียงหนึ่งมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดความอยากมันจะดิ้นไปทางนู้นทางนี้อยู่เรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอมันก็จะทำให้ใจเราดิ้นทำให้ใจเราหงุดหงิดรำคาญใจไปเรื่อยๆสู้มาหยุดความอยากดีกว่าแล้วสบายความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถ้าตัดมาได้แล้วนั่งเฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องไปหาเงินเราอยู่หาเงินมา40กว่าปีแล้วพอเรารู้ว่าเหนื่อยหามาเท่าไหร่ใช้ปั๊บเดียวหมดแล้วทำงานเดือนหนึ่งได้ไม่กี่พันนี่ไปเที่ยวคืนสองคืนก็หมดแล้วแล้วมันหายไปไหนหมดแล้วพอใช้เงินหมดไปแล้วความสุขที่ได้มันหายไปไหนหมดแล้วหายไปเหมือนควันไฟเหลืออยู่กับความว้าเหวความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความอยากจะหาความสุขอีกหาเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ฤทธิ์ของมันแล้วว่าไม่ใช่ทางที่จะหาก็สู้กับความอยากมันอยากจะเอาอะไรไม่ให้มันสักอย่างดูซิว่าใครจะตายมันถ้ามันไม่ตายเราก็ตายก็ขอยอมตายสู้กับความอยากดูพอเรายอมตายไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันตายเองพอมันตายแล้วมันโอ้โหเหมือนกันยกก้อนหินออกจากอกความอยากนี่มันกดดันเราบีบคั้นจิตใจเราจนรู้สึกแทบจะเป็นบ้าเวลาที่มันอยากมากๆแล้วเราไม่ทำตามความอยากเนี่ยแต่พอรู้ว่ามันต้องไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องหมดแรงเองนี่ก็ให้มันตายไปสักข้างยอมตายกับการไม่ทำตามความอยากดูรับรองได้เดี๋ยวความอยากมันตายพอมันตายแล้วที่นี้สบายไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมากดดันอยู่เฉยๆก็มีความสุขดูพระพุทธเจ้าท่านเคยมีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองมากกว่าพวกเราท่านยังไม่มีความสุขเลยท่านรู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มากๆก็เบื่อได้จำเจก็เบื่ออีกพอไม่ได้ก็ทุกข์อีกมันทุกรูปแบบ
พอมาอยู่คนเดียวมันหยุดความอยากได้ใต้ต้นโพนี่สบายท่านบอกจะนั่งตัวเองตรงนี้จนกว่าความอยากมันจะหมดไปจากใจถ้ามันยังมีความอยากอยู่จะไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นที่สุดความอยากก็หายไปหมดในใจยอมตายท่านบอกเนี่ยขอให้ตายขอสู้กับความอยากถ้าร่างกายเลือดในร่างกายมันจะเหือดแห้งไปก็ให้มันเป็นไปแต่เราจะไม่ลุกจากที่นี้โดยเด็ดขาดถ้ายังมีความอยากอันที่สุดความอยากมันก็หายไปหมดไม่มีอะไรมารบกวนใจต่อไปไม่ต้องมาเกิดไอ้ตัวที่ทำให้มาเกิดก็คือความอยากนี่คือการปฏิบัติเป้าหมายของเราก็คือการกำจัดความอยากต่างๆตอนนี้เราไม่มีกำลังเราต้องมาสร้างกำลังกำลังของเราก็คือศีลสมาธิปัญญาสติสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราจะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากแล้วพอเราสู้กับมันปั๊บมันก็รู้ว่าเราสู้มันได้มันก็ไม่กลับมามันก็ถอยเหมือนทำสงครามถ้าศัตรูรู้ว่าบุกแล้วเอาชนะไม่ได้มันก็ไม่มาแล้วใช่ไหมถอยดีกว่าแต่ถ้ามาแล้วมันชนะมันตีเราแตกมันก็มาทีไรก็ตีแตกทุกทีมาทีไรให้ไปซื้อเสื้อผ้าก็ไปทุกทีมาทีไรให้ไปซื้อกาแฟก็ไปทันทีไปซื้อเกมก็ไปทันทีไปเที่ยวสวนน้ำก็ไปทันทีมันก็บุกอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่บอกไม่ไปถ้าอย่างต่อไปมันจะมารบกวนเราแล้วถ้ามันบอกให้ไปเที่ยวสวนน้ำก็บอกไม่ไปไปทำไมไปกับเท่านั้นไปกลับมาแล้วเดี๋ยวก็อยากไปอีกอย่าไปดีกว่าพอไม่ไปแล้วต่อไปมันก็ไม่อยากไปเองเอานะคือศัตรูของพวกเราก็คือความอยากกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนายร้อยนายพันในเรือนาวาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่เสื่อมอยากยศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นไปนานๆอยากอยู่ไปนานๆแต่ไม่มีอะไรโลกนี้ที่จะเป็นไปนานๆที่จะอยู่ไปนานๆทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นลงสิ้นสุดเวลาไปเจอกับความเสื่อมก็เสียใจทุกข์ใจเวลาไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ทุกข์ใจถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่มีความทุกข์ใจจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่เลื่อนขั้นก็ไม่เดือดร้อนจะถูกปลดก็ไม่เดือดร้อนจะเกษียณเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากก็ใจจะสบายแต่เราหยุดความอยากไม่ได้ตอนนี้เราต้องมาสร้างอาวุธหรือสร้างเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความอยากมารักษาศีลกันมานั่งสมาธิเจริญสติกันมาเจริญปัญญามาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากันแล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็จะหยุดมันได้นี่จะลุกขึ้นมานั่งฟังหรือนั่งหลับดูเนี่ยตีสามเลยยังลุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปนอนอีกปล่อยก็เงี้ยดีแล้วแหละนั่งฟังอยู่นะตอนนี้คิดว่าจะอนุโมทนาให้พรก่อนยะถาวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยัตตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภ
ภาลังวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่255ค่ะ255ทางยูทูบสูงสุด73ค่ะ73มีอะไรอยากจะถามไหมหลวงพ่อคะอยากจะถามหลวงพ่อว่าค่ะวิธีที่จะบุญกุศลเป็นส่วนผสมให้กับคนที่ร่วงลับไปแล้วที่เขาจะได้บุญกุศลที่เราทำให้ดีที่สุดคือวิธีไหนคะคือหนึ่งคนที่เขาตายบางทีเขาไม่ได้รอรับก็ไม่ได้รับอยู่ดีจะดีขนาดไหนเขาก็ไม่รับคือคนที่ไปนี่มันมีหลายฐานะไงถ้าเขาทำบุญไว้เยอะเขาไปก็ไปเป็นเศรษฐีบุญเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญถ้าเขาอยู่แล้วเขาไม่เคยทำบุญเลยเนี่ยเขาไปเขาไปเป็นขอทานบุญพวกขอทานบุญก็รับบุญด้วยการทำบุญทำทานนี่แหละแล้วก็อุทิศไปอยากจะให้เขามากก็ทำมากๆทำน้อยเขาก็ได้น้อยทำมากเขาก็ได้มากแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในฐานะไหนทำไปแล้วเขาอาจจะรอรับอยู่ก็ได้หรือก็อาจจะไม่รอรับก็ได้เพราะบุญกรรมบุญกับบาปที่เขาทำไว้มันจะทำให้เขาอยู่ในฐานะที่บางทีเขาไม่มารับถ้าเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเขาก็ไม่รับถ้าเขาไปอยู่ในนรกก็เหมือนไปติดคุกติดตารางเขาก็รับไม่ได้ถ้าเขาไปเป็นเทวดาเขาก็มีบุญมากถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ไม่ต้องรอรับบุญเขาก็หาอะไรของเขาเองได้ไม่ต้องไปกังวลกับเขามากเขาไปแล้วเรื่องของเขาแล้วก็ส่งไปทางที่ดีให้เขามาบอกก่อนว่าเขาขอบุญแล้วค่อยส่งไปถ้าเขามาเข้าฝันมาว่าเขาอดอยากขาดแคลนขาดน้ำขาดอะไรเราก็ทำบุญตั้งแต่เขาเสียไปเขาไม่เคยฝันถึงเลยแล้วก็ถือว่าเขาไปแล้วล่ะเขาไม่มายุ่งกับเราแล้วก็ปล่อยเขาไปทุกครั้งที่เราทำบุญแล้วก็อุทิศเผื่อไปก็ได้แต่ไม่ต้องมาเจาะจงทำเพื่อเขาไว้แต่อยากจะเจาะจงทำเพื่อเขาก็ได้มันก็เป็นแต่ว่าเขาจะได้ไม่ได้เราไม่รู้เท่านั้นเองแต่คนที่ได้แน่ๆก็คือเราทำเยอะๆก็ดีเวลาตายไปเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นขอทานบุญเพราะเราจะมีบุญติดตัวไปเราก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญกันเศรษฐีบุญก็พวกเทวดาฉะนั้นก็ทำไปถ้าคิดถึงเขาก็ทำไปทำบุญแล้วก็กวดน้ำไปส่วนเขาจะอยู่ในฐานะไหนเราไม่มียานเราไม่รู้หรอกต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ท่านถึงจะมียานอย่างทราบได้ว่าดวงวิญญาณของแต่ละคนที่ตายไปแล้วนั้นกำลังอยู่ในฐานะไหนอย่างที่มีพระเจ้าแผ่นดินในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีลูกน้องมาส่งเสียงโวกเวกวายดวงวิญญาณของลูกน้องมาส่งเสียงโวกเวกวายพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้ตอนเช้าก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเป็นลูกน้องเก่าอันนี้เป็นขอทานไม่มีบุญมาขอบุญพระเจ้าก็เลยบอกให้พระเจ้าแผ่นดินทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขาเอาอุทิศไปแล้วเขาก็ไม่มาร้องโวกเวกวายเขาก็ไปแล้วในเรื่องของคนที่ไปแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วเขาจะเป็นฐานะไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเข้ามาติดต่อกับเราได้เราเข้ามาเข้าฝันหรืออะไรเราก็ลองถามก็ดูว่าเป็นไงสบายดีแล้วไปอยู่ที่ใหม่ดีไหมต้องการอะไรขาดเหลืออะไรก็บอกจะส่งไปให้ขาดเสื้อผ้าก็ซื้อจีวรถุงผ้าถวายไปหรือซื้อเสื้อผ้าที่เขาชอบแล้วก็ไปให้คนอื่นก็ได้ใครก็ได้ก็ส่งไปแล้วเราก็อุทิศไปในใจขออุทิศส่วนบุญอันนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ทำได้เท่านี้
เราอย่าไปอะไรมากไปเลยเพราะว่ามันทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆเราต้องยอมรับว่าชีวิตของคนเราทุกคนมันก็มีวันสิ้นสุดสิ้นสุดแล้วก็ไม่ควรจะมาทุกข์กับมันควรจะเดินของเราต่อไปเขามีทางเขาไปเราก็มีทางของเราไปเหมือนกันเรามาถึงทางแยกที่เราต้องแยกทางกันเขาไปทางนึงเราไปอีกทางนึงเราก็ไปทางของเราเราก็ไปทำความดีทำอะไรทำให้เรามีความสุขอย่าไปนั่งทุกข์ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็ไม่อยากให้เราทุกข์เพราะคิดถึงเขาเราก็ไม่อยากให้เขาทุกข์เพราะคิดถึงเราใช่ไหมเพราะต่างคนต่างไปแล้วก็ต่างคนก็ไปหาใหม่เอาเองก็แล้วกันเขาก็ไปหาของเขาใหม่แล้วก็หาของเราใหม่ไปหรือถ้าเบื่อก็อย่าไปหาเลยอยู่แบบนักบวชดีกว่าในถือศีลแปดไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะได้ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์แบบนี้ถ้ามีคู่กี่คู่มันก็ต้องมีการพัดพากจากกันไม่ช้าก็เร็วพัดพากจากกันก็ทำให้เราเสียอกเสียใจเพราะเราผูกพันกับเขาพอไม่เห็นเขาแล้วมันก็รู้สึกเศร้าแต่ไม่เป็นไรมันเป็นแผลเดี๋ยวมันก็หายความรู้สึกเหล่านี้เวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆจางไปจางไปต่อไปก็ลืมไปเลยต่อไปไปเจอคนใหม่เขาก็ลืมคนเก่าเป็นไงเสร็จลืมไหมยังไม่ลืมยังร้องไห้เลยเสียมากี่ปีแล้วยังไม่ปีเลยยังไม่ได้ปีเลยเมื่อวานยังหัวคิดไม่ได้เลยเวลามีคนถามก็จะล้อทีเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่เขาเพิ่งเสียแฟนก็ประมาณเดือนที่แล้วบ้านที่เขาขายพวกถุงพลาสติกรู้จักไหมแฟนเขาว่าเสียชื่อติ้มเลยแฟนเขาอายุ40 กว่า 50เนี่ยเป็นมะเร็งถามเขาว่าเป็นไงวันยังทำใจไม่ได้เมื่อวานนี้ถามเขาว่าพอจะทำได้แล้วมันเป็นธรรมดาเราพอเรามีอะไรแล้วเราก็ติดมันไงว่าเรามีความสุขกับมันพอมันไม่ให้ความสุขกับเราเราก็เศร้าก็นั่งมานั่งสมาธิดูสิสมาธิพุทโธไปพอจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขนั่นแล้วก็ไปคิดถึงเขาอีกนะชอบคิดถึงเขาอยู่เรื่องกำลังพุทโธมีน้อยจึงบอกให้ทำเยอะๆพุทโธบ่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีกำลังเยอะพอจะไปคิดถึงอะไรที่ทำให้เราทุกข์เราก็หยุดมันได้เอาคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณพงศุขค่ะเรื่องของความอยากเราจะระงับยังไงครับในเมื่อพ่อแม่พี่น้องเรายังต้องคอยทุกข์กับเรื่องปากเรื่องท้องเราจะละความอยากมีอยากสบายได้ยังไงครับคือเรื่องปากเรื่องท้องก็เลี้ยงกันได้มันเป็นเรื่องจำเป็นไม่ถือว่าเป็นความอยากเพียงแต่ว่าให้มันพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไอ้เรื่องปากเรื่องท้องนี่มันจำเป็นต้องเลี้ยงต้องมีแต่ถ้าไม่มีก็ต้องทุกข์ไปบางคนก็เกิดมายากจนลำบากก็ต้องทุกข์ไปต้องหาไปแต่อย่าไปทุกข์กับการหาสิ่งที่ไม่จำเป็นไปหาเงินมากๆเพื่อจะได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆอันนี้มันจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆความสุขที่ได้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดสู้มาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่ามารักษาศีลมานั่งสมาธิดีกว่าเพราะจะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราและจะเป็นบุญติดตัวกับเราไปคำถามจากคุณแม่หอมค่ะข้าพเจ้าต้องการฝึกนั่งสมาธิแต่ปัญหาคือจะตกใจง่ายไม่ค่อยนั่งเพราะข้าพเจ้าเคยนั่งอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกมีอะไรมาผลักด้านข้างจนหัวผงากลงข้าพเจ้าตกใจรีบลืมตาตั้งสตินั่นคืออะไรคะ
และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรช่วยชี้แนะด้วยค่ะอ๋อจิตเรามันหลอกเราเองไม่มีอะไรหรอกจิตเรามันชอบหลอกเราเวลาที่เราอยู่คนเดียวมันจะหลอกว่าผีมามั่งอะไรมามั่งคิดไปเรื่อยเปื่อยงั้นก็ตอนต้นก็ลองนั่งสวดมนต์ไปก่อนสติเรายังไม่มีกำลังพออย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีของแปลกๆมาหลอกมาเล่นกับเรางั้นอย่านั่งเฉยๆนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วสวดไปก็ได้สวดอิติปิโสไปเรื่อยๆหรือท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้แต่อย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวจะเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาหลอกเราแล้วจะทำให้เราไม่กล้านั่งต่อไปคำถามจากคุณวิภาพรทำอย่างไรคะชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้ชายต้องทำบุญอย่างไรเจ้าคะก็ทำตัวเป็นผู้ชายตั้งแต่บัดนี้สิไปสมัครเป็นทหารไปพอกายไปวิ่งมาราธอนไปทำอะไรที่ผู้ชายก็ทำกันต่อไปมันก็จะเป็นผู้ชายคำถามจากคุณยายรักษาลูกอยากถามพระอาจารย์ว่าคนถือศีล8กินเม็ดแมงลักกับน้ำแดงตอนกลางคืนผิดศีลหรือเปล่าคะก็ไม่รู้เขาถือว่าแมงลักนี้เป็นยาหรือเปล่าถ้าก็ถือถ้าเป็นยาก็ไม่ผิดถ้าเป็นอาหารเป็นขนมนี่ก็ผิดของบางอย่างมันเป็นได้ทั้งสองอย่างบางแห่งเขาถือว่าเป็นยารักษาโรคแต่ถ้าไม่ได้กินเพื่อรักษาโรคก็ผิดเหมือนกันนะกินเพื่อเป็นขนมมันก็ผิดดังนั้นถ้าถือศีลแปดแล้วอย่าไปอยากกินเลยตัดมันไปเถิดหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเอาแต่ดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวจะได้ไม่มีปัญหาถ้ายังอยากกินนู่นกินนี่ก็อย่าไปถือศีล8เลยเอาแค่ศีล7ไปก่อนก็ได้จะได้ไม่มีปัญหาคำถามจากคุณประหยัดนั่งภาวนาพุทโธนาทีที่55ปวดขามากจนทนไม่ได้แต่พอขยับนิดหน่อยก็ดีขึ้นอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันก็ขยับนะขยับแล้วก็แสดงว่าเราไม่ได้ปล่อยวางเราไปปรับอากาศไปปรับร่างกายแต่ก็ไม่เป็นไรก็นั่งได้ไปนานๆก็ยังดีต่อไปก็อย่าไปขยับมันให้มันหายเองจะดีกว่าแล้วเราจะมีความมั่นใจกว่าว่าเราอยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บมันสู้เราไม่ได้มันถอยไปเองมันหายไปเองเราอย่าไปทำให้มันถอยดีกว่าเพราะต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้มันถอยไม่ได้ต้องอยู่กับมันเนี่ยเราฝึกเพื่อในวันข้างหน้าวันที่เราจะต้องเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราไม่สามารถที่จะทำให้มันหายได้ไม่ว่าเราจะขยับยังไงเวลาเป็นไข้เนี่ยไปขยับยังไงเดินยังไงนอนยังไงนั่งยังไงมันก็ยังเป็นไข้อยู่งั้นแต่ถ้าใจเราเฉยๆกับมันได้เราใจเราจะสบายไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณมนตรีเวลานั่งแล้วมีความสุขเย็นสบายยุงมากัดก็ไม่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าฌาน4หรือเปล่าครับก็ไม่รู้ฌานอะไรหรอกไม่ต้องไปสนใจเลขหรอกนะให้รู้ว่ามันนั่งแล้วสบายใจไม่ทุกข์กับร่างกายใจไม่ทุกข์กับเวทนาของร่างกายก็ใช้ได้พยายามทำอย่างนี้ให้บ่อยๆแล้วหัดฝึกเวลาออกมาจากสมาธิก็หัดทำใจให้เฉยๆอย่างนี้เวลาร่างกายเป็นถูกอะไรก็ทำใจแบบเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิการนั่งสมาธินี้เป็นการฝึกทำใจพอเราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องมาทำต่อต่อไปเวลาอะไรมากระทบกับร่างกายเราก็จะเฉยเฉยเวลาอะไรมาทำให้เราไม่สบายใจเราก็เฉยเฉยได้คำถามจากคุณเบิร์ตการประพฤติผิดเกี่ยวกับการช่อลาดบังหลวงหรือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเรียกรับเงินเช่นนี้เป็นการประพฤติผิดศีลหรือไม่ถ้าไม่ใช่แล้วผิดอย่างไรคะก็การเอาเงินของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ยินยอมเอามาด้วยการกันโชคบังคับอันนี้มันก็เหมือนกับการลักทรัพย์อยู่ดีนั่นแหละมันก็ผิดศีลข้อที่สองผู้ให้ไม่ได้มีความยินดีที่จะให้เพราะจำเป็นถูกบังคับให้อย่างนี้
คำถามจากคุณเกียงไกรบารมี10ตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีจนถึงเมตตาและอุเบกขาบารมีมีนัยยะของการเรียงลำดับไหมครับและการเจริญบารมีมี10คือการหมั่นระลึกถึงใช่ไหมครับมันก็บารมีนี่มันก็มีลำดับบารมีอันดับแรกที่เราต้องมีก็ให้ได้ก่อนก็คือเมตตาบารมีถ้าเรามีความรักผู้อื่นเราก็จะทำสร้างทานบารมีได้เรารักใครนี่เราก็ให้เขาได้ใช่ไหมอย่างพ่อแม่รักลูกนี่ใช่ไหมมีอะไรให้ลูกหมดเลยทำทานกับลูกก่อนฮะถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะให้ได้ถ้าเราเกลียดคนนี้เราไม่ชอบคนนี้เราให้เขาได้ไหมให้ไม่ได้ทำทานให้เขาทำทานได้ไหมทำทานไม่ได้ในเบื้องต้นเราต้องหัดมีเมตตาก่อนให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วจะทำให้เราทำทานสร้างทานบารมีได้ทานก็คือการให้การแบ่งปันเรามีอะไรอย่างสมัยนี้เขาเรียกครับภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าแชร์เข้าใจไหมมีภาพสวยๆก็แชร์กันไปนี่เรียกว่าทานละมีข้อความอะไรดีๆก็แชร์กันนี่เรียกว่าทานธรรมทานไงสมัยนี้พอใครเข้าไปในเฟซบุ๊กนี้พออ่านธรรมะถูกใจปั๊บก็แชร์กันเลยกดเลยอันนี้ก็ทานแต่ทานแบบนี้ไม่ค่อยดีเพราะมันไม่ค่อยเสียตังค์มันไม่ค่อยเข้าเนื้อต้องเอาทานแบบที่มันเข้าเนื้อต้องเอาของที่เรารักแล้วเราหวงแล้วเรายกให้คนอื่นได้อย่างเงี้ยแชร์แฟนถ้ามีแฟนยังแชร์คนอื่นเลยใครสนใจแฟนเราติดต่อกับอีเมลนี้ได้เนี่ยแชร์ไปเลยสิถ้าแชร์แบบนี้เลยก็ทานทานบารมีพอเรามีทานแล้วเราก็จะรักษาศีลได้เจริญศีลบารมีได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากจะทำให้คนอื่นทุกข์เดือดร้อนเราก็จะไม่อยากจะทำบาปไม่อยากฆ่าไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากประพฤติผิดประเวณีไม่อยากโกหกใครเนี่ยเราก็จะมีศีลบารมีแล้วพอเรารักษาศีลบารมีได้เราก็จะเพิ่มจากศีล5เป็นศีล8ได้ถ้ารักษา5ข้อได้รักษาเพิ่มอีก3ข้อมันจะยากตรงไหนใช่ไหมมันก็จะได้เนกขัมมะบารมีการเจริญศีล8นี้ก็คือการเจริญเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะแปลว่าการออกจากกามสุขเนี่ยการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคนที่ถือศีล8นี้เขาไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากอาหารจากเพื่อนนอนอะไรอย่างนี้เขาจะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะเขาจะเจริญเนกขัมมะบารมีได้เขาก็จะมาเจริญอุเบกขาบารมีต่อได้อุเบกขาบารมีก็เกิดจากการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจรวมเป็นสมาธิก็เกิดอุเบกขาขึ้นมาพอมีอุเบกขาบารมีก็ไปเจริญปัญญาได้ไปพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณา อสุภะได้ดับกิเลสได้ละตัณหาได้ก็ได้ปัญญาบารมีนี่ก็คือปัญญานี่คือบารมีที่เราต้องสร้างและการจะสร้างบารมีเหล่านี้ได้ก็ต้องมีอีก4บารมีเป็นตัวผลักดันบารมีที่ผลักดันก็คือข้อที่1อธิษฐานบารมีคือความตั้งใจตั้งใจจะสร้างทานบารมีตั้งใจจะสร้างเมตตาบารมีตั้งใจจะสร้างศีลบารมีเราต้องมีความตั้งใจก่อนถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รู้จะทำอะไรอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจจะมาที่นี่เราก็ไม่รู้จะไปไหนพอมีเพื่อนมาชวนไปนู่นมานี่ก็อาจจะไปกับเขาเลยแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะมาที่นี่แล้วใครมาชวนเราก็ไม่ไปจะไปไม่ไปก็อยู่ที่บารมีข้อที่2ก็คือสัจจะบารมีว่าเรามีความจริงใจต่อความตั้งใจของเราหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจว่าจะมาเดี๋ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวเปลี่ยนใจไปเที่ยวดีกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะบารมีแต่ถ้ามีสัจจะบารมีตั้งใจจะมาที่นี่แล้วใครต่อให้ใครเอาเงินมาให้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่เอาจะมาที่นี่อย่างเดียวเรียกว่าสัจจะบารมีพอมีสัจจะบารมีแล้วก็ต้องมีวิริยะบารมีความขยันความเพียรเพราะว่ายังต้องออกเดินทางมาไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาออกเดินทางขี้เกียจซะแล้วอยากจะนอนอันนี้ก็ไปไม่ได้ต้องมีวิริยะบารมี
แล้วเวลามาอาจจะไปเจออุปสรรคต่างๆก็ต้องมีขันติบารมีเมื่อวานนี้มีคนมาจากพัทยามาหาเราเขาบอกใช้เวลาชั่วโมงครึ่งธรรมดาเขาใช้เวลา45 นาทีแต่เมื่อวานนี้รถติดมากแต่เขาก็บอกเขาตั้งใจจะมาแล้วเขาต้องมาให้ได้เขาก็ทนนั่งอยู่ในรถรอไปเรื่อยๆเป็นพระท่านก็มาได้นี่แบบขันติบารมีถ้าขาดบารมีทั้งสี่อันนี้แล้วการจะสร้างเมตตาสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีนี่ก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้แต่ถ้ามีบารมีทั้งสี่นี้คือมีขันมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติก็สามารถที่จะสร้างบารมีได้สามารถที่จะบรรลุได้สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้นี่คือเรื่องของบารมีทั้งสิบประการข้อต่อไปเพื่อนถามคือเนี่ยที่ไหนบางทีจะเป็นจิตใจคนจากที่ไม่สามารถที่จะหมู่คณะในหมู่บ้านที่ผมเคยอยู่จากเพชรบูรณ์ก็เข้ามาสามัคคีกันทีนี้ผมจะอยากจะไปพูดให้เขากับตัวกับใจโดยซึ่งผมเองก็เชื่อเพราะว่าผมเป็นศาสนาคริสต์เป็นคาทอลิกซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าต้องมีความรักและความเชื่อและตัวสัตว์ที่สามารถจะเปลี่ยนใจกับเขาได้ซึ่งผมเองก็ไปหาหนังสือเล่มนึงมาชื่ออับราฮัมลินคอล์นซึ่งเริ่มต้นแกเขาไม่ค่อยมีอะไรมากแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะศึกษาเกี่ยวกฎหมายด้วยตัวเขาเองจากนั้นเขาก็เปลี่ยนจากจิตใจคนจากไม่ค่อยเขาเชื่อด้านศาสนาก็เปลี่ยนให้อยู่กันร่วมกันมีความสุขได้คือการที่จะเปลี่ยนใจคนนี้มันก็อยู่ที่หนึ่งตัวเราเองว่าเขามีศรัทธาในตัวเราหรือเปล่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่เชื่อไปพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อสองคนที่เราจะไปให้เขาเปลี่ยนใจเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่เปลี่ยนอยู่นี่มันไม่ใช่ของง่ายที่จะไปทำให้เปลี่ยนใจคนแม้แต่ใจเราบางทีเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกครั้งเลยเวลาโกรธเนี่ยเปลี่ยนให้มันรักได้ไหมก็ต้องหาเอาลองที่จะดิ้นก่อนนั่นแหละก็อย่างว่าถึงบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของง่ายเพียงเราของเราเรายังควบคุมไม่ได้แล้วเราจะไปควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้ยังไงแต่ก็พยายามได้ไม่ห้ามก็พยายามใช้วาจาหวานล้อมคนที่เขาพูดเก่งๆก็อาจจะทำให้คนเปลี่ยนใจได้แต่บางทีเก่งขนาดไหนถ้าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเปลี่ยนได้แล้วสามก็เปลี่ยนให้ทุกคนเป็นอะไรที่เราต้องการให้เขาเป็นได้ใช่ไหมน่าแต่ใจบางคนคือที่ผมจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนที่ความคิดจากเพราะว่าการนี้ให้มันสามัคคีกันเพราะว่านั่นสิถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีเนี่ยบ้านเมืองจะได้สามัคคีกันเนี่ยผมคิดว่าผมเปลี่ยนได้เพราะผมมีแรงไปจัดเอาเลยก็ไปปิดทำเลยงั้นก็อนุโมทนาได้ผลยังไงมาบอกด้วยก็แล้วกันหัวแตกคำถามจากคุณโอโมพระอาจารย์ครับทำไมพระปัจเจกพุทธเจ้าถึงไม่เทศสั่งสอนท่านเทศไม่ค่อยเป็นผลมาจากการตรัสรู้ต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าครับแบบว่าไม่ได้พิจารณาถึงเหตุและผลอย่างคล่องแท้และรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่หรอกสัมมาไม่หรอกท่านอาจจะเป็นใบ้ก็ได้ เป็นใบ้ก็สอนไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่เป็นใบ้ก็สอนได้หรือว่าอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนต้นท่านก็ไม่อยากจะสอนเพราะอะไรท่านเห็นว่าคนไม่สนใจที่จะฟังตอนต้นท่านเห็นว่าเอาเรื่องนี้ไปสอนคนเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีสอนแล้วก็เหนื่อยไปเปล่าๆท่านก็เลยท้อพระทัยไม่อยากจะสอนแต่ต่อมาก็มีพระเจ้ามหาพรหมมาขออาราธนาบอกว่าได้โปรดเถิด
คนที่พระองค์เห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีคนอีกหลายพวกที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยวิเคราะห์ดูก็เห็นว่าคนเรามันมีสี่พวกด้วยกันพวกที่เชื่อก็มีพวกที่ไม่เชื่อก็มีเห็นเราไปสอนพวกที่เชื่อดีกว่าท่านก็เลยมุ่งไปสอนพวกที่เชื่อง่ายที่สุดเชื่อเร็วที่สุดก็พวกนักบวชก็ไปสอนพวกนักบวชไปพวกนักบวชเขาฟังปั๊บเขาก็เชื่อเลยเขาก็บรรลุเลยต่อไปก็ไปสอนพวกที่เชื่อน้อยหน่อยแต่ยังมีพอโอกาสสอนให้เขาได้พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เชื่อเองแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามเองก็เลยแบ่งเป็นสามเหล่าพวกที่เชื่อมีสามตรงนี้เชื่อมากเชื่อน้อยเชื่อปานกลางส่วนพวกที่ไม่เชื่อก็ไม่ไปเสียเวลาพวกที่ไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อการทำความดีอะไรพวกนี้ไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดสอนไปก็เสียเวลาเปล่าๆพวกนี้ท่านก็ไม่สอนคำถามจากคุณแจ็คการที่จะตรัสรู้เป็นพระตามลำดับชั้นจากโสดาบันจนถึงพระอริยสัจ4และพระพุทธเจ้าแต่ละบุคคลสามารถเป็นได้หมดไหมครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับอย่างเช่นการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมาจากเชื้อสายกษัตริย์เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าเปิดให้ทุกคนสามารถเป็นได้หมดถ้ากำหนดดวงจิตวิญญาณทำความสะอาดบริสุทธิ์ตามลำดับขั้นครับการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครสอนพระอริยสัจสี่ต้องหาเองต้องค้นคว้าหาเองเหมือนนิวตันเนี่ยไม่มีใครสอนเรื่องแรงดึงดูดของโลกไม่มีใครสอนว่าของทุกอย่างเช่นผลไม้เวลามันหลุดจากขั้วมันไม่ลอยขึ้นไปมันตกลงมาก็เลยหาดูว่าอะไรทำให้มันตกลงมาเขาก็เห็นว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกที่ดึงให้ของทุกอย่างอยู่บนโลกนี้ไม่ลอยไปก็เลยเนี่ยเป็นความรู้ที่ค้นหาได้ด้วยตนเองแต่พวกที่มาทีหลังมาศึกษาจากนิวตันก็ไม่ได้เป็นผู้ค้นคว้ารู้ความรู้นี่เองอาศัยความรู้ของคนอื่นงั้นถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาอยู่ในยุคที่ไม่มีพระอริยสัจสี่ไม่มีใครสอนพระอริยสัจสี่ก็ต้องค้นคว้าหาเอาเองอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ยุคที่ท่านบำเพ็ญไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่ไปถามไปศึกษากับครูอาจารย์ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องค้นคว้าหาเอาเองจนในที่สุดก็ค้นพบว่าทุกเกิดจากความอยากการเวียนว่ายตายเกิดจะเกิดจากความอยากต่างๆถ้าตัดความอยากได้ก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็ตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดต่อไปก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าส่วนผู้ที่มาเรียนต่อจากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นพระสาวกแต่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์ก็คือสิ้นกิเลสเหมือนกันคนแรกสิ้นด้วยความสามารถของตนเองส่วนคนอื่นสิ้นด้วยความสามารถด้วยการอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปอยู่ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปค้นหาพระอริยสัจสี่เอาเองถ้าค้นพบแล้วสามารถปฏิบัติได้หยุดความอยากได้ตัดพบชาติได้จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองคำถามจากคุณนันทนาพระพุทธเจ้าก็เคยเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆมามากแต่มาบรรลุธรรมในภพมนุษย์แสดงว่าภพมนุษย์เป็นภพที่ดีที่สุดที่จะบรรลุธรรมใช่ไหมคะมีภพเดียวที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่พระพาอรหันต์นี่พบอื่นก็เป็นได้ต้องแต่ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์สอนอย่างพวกเทวดาที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่บางลูกก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่ามันบรรลุด้วยอริยสัจสี่มันไม่ได้บรรลุด้วยร่างกายจิตถ้ามีพระอริยสัจสี่มันก็บรรลุได้ไม่ต้องเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ต้องมีคนสอนคำถามจากคุณพีโกสาเหตุที่ทำให้เกิดความอยากหรือความไม่อยากคืออะไรครับถ้าเราไม่ผูกติดกับสาเหตุก็จะดับความอยากหรือไม่อยากใช่ไหมครับความอยากเกิดจากจิตไม่สงบไงถ้าจิตสงบมันก็ไม่มีความอยากแต่เราไม่เคยทำจิตให้สงบมันก็เลยอยากอยู่เรื่อยๆถ้า
าไม่มีใครมาสอนเราก็ไม่ทำไงขนาดสอนยังไม่ทำกันเลยมันยังอยากกันอยู่นั่นคำถามจากคุณมนัสวีคนเราทำบุญร่วมกันอนุโมทนาบุญให้กันจะมีโอกาสที่จะเกิดมาเจอกันอีกไหมคะและจะเจอกันในรูปแบบใดก็คือบุญและกรรมตามกำหนดใช่ไหมคะเราอาจจะเคยเจอกันมาก่อนก็ได้เพราะการเกิดของเรานี่มันเป็นล้านๆชาติเพียงแต่เราจำไม่ได้เท่านั้นเองอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ได้มันไม่มีมันคนมันเยอะแล้วก็การเกิดแก่เจ็บตายแต่ละครั้งมันก็จังหวะมันไม่ตรงกันนั้นโอกาสจะเจอก็มีโอกาสจะไม่เจอก็มีถ้าเราระลึกชาติได้เราก็อาจจะรู้ว่าเคยเจอกันมาก่อนเคยมีอะไรกันมาก่อนแต่ถ้าเราเลือกชาติไม่ได้เราก็ไม่รู้คำถามจากคุณยุรชัดเวลาสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก้มกราบ3ครั้งบางครั้งรู้สึกเหมือนจะหลับหรือไม่หายใจทั่วท้องจนคิดว่าจะเป็นลมแต่มีสติตลอดไม่ได้ง่วงค่ะมันตกใจจนต้องสูดหายใจเฮือกใหญ่ขึ้นมาเพราะคิดว่าจะวูบจึงขอกราบเรียนถามว่าถ้าเป็นอีกครั้งเราควรปล่อยให้มันจมดิ่งดับไปเลยดีกว่าหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เราชีวิตของเราเราอยากจะทำอะไรก็ทำไปมาถามเราทำไมคำถามจากคุณวัดเพื่อให้ตัวเองและเพื่อนเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่คิดเอาเองว่า 1. การที่ผู้ชายมีผู้หญิงพร้อมกัน2คน 2. การที่ผู้ชายมีภรรยาแล้วและไปคบผู้หญิงคนอื่นอีกโดยที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นโสด 3. การที่ผู้หญิงไปเที่ยวสถานอบผู้ชายไปเที่ยวสถานอาบอบนวดถามว่าผู้ชายผิดศีลข้อ3หรือเปล่าครับและจะได้รับกรรมตับตกนรกหรือเปล่าครับผิดทั้งนั้นน่ะมันต้องมีผัวเดียวมีเดียวถึงจะเรียกว่าผิดถ้ามีมากกว่า1คนก็ผิดละแต่ก็ไม่เป็นนรกหรอกทำผิดศีลข้อนี้อย่างมากก็ไปเป็นหมาทั้งหมาดูที่มันมีคู่มันมีคนเดียวตัวเดียวป่ะมันเดือน9เนี่ยไปดูมันกัดกันวุ่นกัดกันแหละแย่งกันพวกที่ไปเที่ยวอาบอบนวดก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนหมาเดือน9คำถามจากคุณลวิศราคนที่บวชแล้วยังยึดติดกับพิธีกรรมออกกรรมออกเพศอยู่ผิดศีลไหมคะเป็นยังไงถ้ามันไม่มันเรื่องของศีลก็เรื่องของศีลเรื่องของพิธีกรรมก็เรื่องของพิธีกรรมมันไม่ถ้ามันไม่ขัดกันมันก็ไม่ผิดถ้าเป็นพิธีกรรมที่มันขัดกับศีลมันก็ผิดคำถามจากคุณทองโยมเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมตอนถือศีลแปดบางวันก็สงบสุขบางวันก็ฟุ้งซ่านแต่จะเป็นช่วงๆแต่ราศีแล้วเดินทางกลับทำไมโยมน้ำตาไหลตลอดเวลาแต่น้ำตาไหลแบบมีความสุขหลายชั่วโมงกว่าปัญญาจะบอกสติว่าอย่ายึดติดมันกับความสุขเดี๋ยวมันก็ดับมันเลยเข้าสู่สภาวะปกติควรละทิ้งความรู้สึกนี้ไหมคะหรือจะเป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่งคะถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นกิเลสหรอกถ้ามันซาบซึ้งใจการหลั่งน้ำตามันมีหลายสาเหตุถ้ามันไม่ได้หลั่งด้วยกิเลสไม่ได้หลั่งแล้วไม่ได้ทำให้เราทุกข์ก็ไม่เป็นไรคำถามจากคุณชัยจิรัตตอนที่หลวงตาบวชสามเณรหลวงตาทำอย่างไรให้สมาธิสงบครับหลวงตาท่านไม่เคยบวชสามเณรท่านบวชพระเนี่ยช่วงแรกๆท่านก็พุทโธพุทโธเวลาบวชท่านไปพบพระธุดงค์พระธุดงค์สอนให้ท่านพุทโธพุทโธท่านก็นั่งพุทโธพุทโธไปแล้ววันหนึ่งจิตของท่านก็รวมลงสู่ความสงบคำถามจากคุณดาพระอาจารย์คะดิฉันไม่ค่อยใส่บาตรด้วยอาหารคาวหวานจะใส่จำพวกนมน้ำผลไม้มีผลอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีหรอกก็ใช้ได้ทั้งนั้นผลก็คือคู่รับท่านได้กินแต่นมผลไม้ แต่ผู้ให้ก็ได้บุญเหมือนกันให้ก็ต้องดูผู้รับบ้างไม่ใช่จะให้แต่ตามใจผู้ให้เดี๋ยวให้แต่นมผลไม้กันหมดก็ไม่ต้องกินอะไรก็กินแต่นมผลไม้อย่างเดียวคำถามจากคุณณพลพระโสดาบันมีคุณลักษณะเป็นอย่างไรสภาวะจิตเป็นอย่างไรครับ
และสามารถเป็นผู้ครองเรือนอยู่ได้ไปตลอดหรือไม่ครับก็เป็นผู้ที่มีเห็นอริยสัจสี่เห็นความทุกข์ในยึดการยึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราพอปล่อยวางความยึดติดได้ก็ไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วก็จะไม่สงสัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะไม่ไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อเสด็จเคาะดับความทุกข์ต่างๆเพราะคนพบแล้วว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองพระโสดาบันก็จะคลองเรือนไปชั่วระยะหนึ่งแล้วพอเจอความทุกข์ที่เกิดจากการคลองเรือนก็จะเริ่มคิดออกบวชกันต่อไปก็จะเห็นอนิจจังในคู่ครองในชีวิตครองเห็นอสุภะอะไรตำนองนี้ต่อไปก็จะเบื่อกับชีวิตการครองเรือนไปเองเหมือนนั้นนะมาว่ามาอาจารย์คะถ้าเราเดินตรงๆแล้วมันติดตรงนี้พุทโธเห็นเดินไม่ได้เดินเฉยเดินกระทั่งพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้จิตเดินเฉยถ้าซ้ายขวามันฟุ้งก็อย่าไปใช้ซ้ายขวาใช้ขวาใช้พุทโธใช้พุทโธแทนใช้สวดมนต์ไปถ้าบางทีเราเดินซ้ายขวามันมีช่องให้มันคิดเยอะก็เลยต้องใช้พุทโธหยุดความคิดไม่ใช้สวดมนต์หยุดความคิดไปแล้วมันก็จะหายฟุ้งหายฟุ้งแล้วค่อยมาดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวานะแสดงว่าสติเรายังไม่มีกำลังพอที่จะดูเฉยเลยต้องใช้คำบริกรรมนี่ใช้การสวดเพื่อหยุดความคิดหยุดความฟุ้งไปคำถามจากคุณคัตตี้ค่ะอานิสงส์การสวดมนต์กับทำบุญต่างกันอย่างไรคะการทำบุญก็ทำให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจส่วนการสวดมนต์ก็ทำให้เราสงบใจสงบมีความสุขก็เป็นความสุขใจเหมือนกันแต่วิธีทำต่างกันบางคนยังสวดมนต์ไม่ได้ก็ทำบุญไปก่อนทำบุญง่ายกว่าการสวดมนต์เพราะสวดมนต์นี้ต้องมานั่งเฉยๆแล้วก็สวดไปเรื่อยๆทำบุญนี่ไปซื้อของมาแล้วก็ถวายพระก็ได้บุญละบุญมีหลายขั้นไงบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นขั้นที่สามยากกว่าขั้นที่สองยากกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่ง่ายที่สุดก็คือการทำทานรองลงมาก็คือการรักษาศีลรองลงมาก็คือการนั่งสมาธิหรือการว่านั่งสวดมนต์เพื่อทำใจให้สงบขั้นที่สี่ก็คือการมีปัญญาการเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราแล้วก็ตัดความอยากด้วยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอันนี้ยากที่สุดเช่นอยากดื่มกาแฟบอกดื่มกาแฟแล้วทุกข์เพราะอะไรดื่มแล้วมันติดพอไม่มีดื่มก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากถ้าอยากแล้วไม่ดื่มต่อไปมันก็ไม่ดื่มต่อไปมีกาแฟแล้วไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ยากที่สุดหมดแล้วเหรอคำถามจากคุณวัดเอาเงินสดไปใส่ในบาตรพระตอนใส่บาตรผิดหรือเปล่าครับผมเห็นเยอะไปหมดจนคิดว่าได้ครับบอกความรู้ด้วยครับคือญาติโยมไม่รู้ไงว่าพระนี่ท่านรับเงินรับทองกับมือไม่ได้ถ้าอยากจะถวายเงินถวายทองให้พระใช้ต้องไปฝากกับลูกศิษย์ไว้ทีนี้สมัยนี้ญาติโยมไม่ค่อยได้ไปศึกษากันแล้วพอเห็นคนอื่นทำผิดก็เลยคิดว่าถูกก็เลยทำกันไปพระก็เกรงใจก็เห็นว่าโยมใส่ไปโยมก็ได้บุญแต่พระเก็บเงินไว้ไม่ได้เงินที่ใส่ในบาตรนี่พระต้องยกให้ลูกศิษย์ไปเอาไปใช้เองไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้รับกับเงินทองกับมือถ้าอยากใช้พระใช้เงินต้องเอาเงินไปฝากไว้กับลูกศิษย์อาจารย์ครับถ้าพระจำเป็นต้องเดินทางอย่างเงี้ยฮะก็ต้องมีลูกศิษย์ถือเงินให้ไงต้องไปด้วยแต่ถ้าไปอุ้งเงินไม่ได้ไม่ได้หรือต้องไปซื้อตั๋วให้แล้วก็ส่งขึ้นรถได้แต่ก็สมัยนี้มันหาลูกศิษย์ยากท่านก็เลยใช้เอาเงินใส่ย่ามใส่ซองไว้ในย่ามเวลาจะตีตั๋วก็วางคนไหนก็ได้ช่วยเอาเงินไปซื้อตั๋วให้หน่อยก็มันต้องทำอย่างนี้เพราะมันจะทำไงเพราะว่าสมัยก่อนมันคนมีเวลาว่างเยอะเป็นชาวนาชาวไร่ทำไร่ไถนาเสร็จก็มีเวลาว่างก็ไปอยู่วัดไปรับใช้พระ
แล้วสมัยนั้นพระก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเดินทางกันก็เดินกันไปกันไม่ได้ขึ้นรถลงเรือกันไปเหมือนสมัยนี้ในสมัยนี้รถรามันเยอะอยากจะไปไหนก็ง่ายสะดวกก็เลยต้องใช้วิธีนี้ถ้าอยากจะใส่ย่ามไปแล้วก็ให้อย่างโชเฟอร์อะไรก็จะบอกไปเองให้ไปเองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถูก 100% แต่ก็เขาทำกันอย่างนี้นะมันก็ไม่ดีเพราะทำให้คนรู้ว่าพระมีเงินถ้าโจรอยากจะปล้นก็ปล้นได้ก็อาจจะเจ็บตัวได้แต่ถ้ารู้ว่าพระไม่มีเงินติดตัวเลยเขาก็จะไม่คิดปล้นตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เลยไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะพูดยังไงส่วนพระที่เขามีบารมีเขาก็มีลูกศิษย์เขาก็แค่ลูกศิษย์ไปลูกศิษย์รับไปไหนส่งไปรับส่งไปไหนมาไหนหรือพระที่มีบารมีมากๆก็ไม่ไปไหนเลยอยู่กับที่ก็ได้หมดปัญหาหมดแล้วมั้งวันอีกสักสองข้อใกล้จะหมดเวลาแล้วคำถามจากคุณณพลเมื่อเราพิจารณาอาหารความว่าความอร่อยเป็นอย่างนี้ความไม่อร่อยเป็นอย่างนั้นถ้ามันรู้สึกว่าใจไม่ฟูไปตามความอร่อยความไม่อร่อยเช่นนี้ถือว่าผิดไหมครับถ้าเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยก็ถูกแล้วอย่าไปกินเพื่อรสชาติวิธีที่จะกินไม่อร่อยก็หัดกินของที่เราไม่ชอบถ้าเรากินของที่เราชอบแล้วบอกไม่อร่อยนี่ก็ทำกับหลอกตัวเองถ้ามันไม่อร่อยแล้วไปกินทำไมใช่ไหมต้องกินของที่ไม่อร่อยจริงๆก็ไปกินของที่ไม่ชอบกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อใจใจไม่ได้กินเท่าไหร่แต่ใจต้องไปยุ่งกับอาหารที่ร่างกายกินเพราะยังติดในรสในรูปของอาหารอยู่คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามช่วงหลังที่ภาวนาต่อเนื่องมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเดินหรือนั่งเฉยๆจิตจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอัตโนมัติหรือบางทีก็ไม่คิดอะไรต้องกลับมาที่พุทโธใหม่คะพอเข้าใจว่าต้องใช้คำบริกรรมหรือสติผูกใจให้อยู่กับปัจจุบันก่อนถ้านั่งเฉยๆไม่คิดอะไรกลัวโดนกิเลสหลอกค่ะถ้าไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเลยกิเลสมันจะหลอกได้ก็เฉพาะตอนที่เราคิดเพราะมันจะคิดให้เราไปในทางความอยากต่างๆถ้าคิดแล้วไม่ได้คิดไปในทางความอยากก็ไม่เป็นไรคิดแล้วทำให้เราปลงได้ปล่อยได้วางได้ก็ใช้ได้แต่เบื้องต้นอย่าเพิ่งไปคิดดีกว่าพยายามหัดทำใจให้ว่างๆแล้วพอเราไม่คิดได้เราก็พยายามนั่งให้มันสงบนั่งหลับตาแล้วมันจะสงบมากกว่าเวลาที่เราไม่ได้นั่งแล้วเวลาสงบแล้วใจเราจะมีความสุขมากก็จะทำให้เราปล่อยความอยากต่างๆได้หมดแล้วนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละหมดเวลาละคำถามที่เหลืออยู่ก็เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ